ผู้สาน้ำมากขึ้นนะครับอาจจะเรียนช้าหน่อยแต่ว่าอย่างน้อยๆก็มีการสอดแทรกเข้าไปในเรื่องของความเป็นคนดีการประพฤติดีนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนที่มีการสอนตรงส่วนนี้เนี่ยบุคลากรที่จบมานะครับก็มีคุณภาพสืบเนื่องจากการประเมินว่าผู้รับนะครับหรือว่ามีการส่งพระไปสอนข้างนอกเนี่ยเราได้รับการประเมินและการตอบรับมาค่อนข้างดีนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่พยายามเผยแพร่ศาสนานะครับเกณฑ์การดูแลมหาวิทยาลัยเนาะสกอใช่ไหมสกอสกอทีนี้สกอเวลาเราไปทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยส่งไปทำหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะถามว่าท่านมหาวิทยาลัยส่งไปทำหลักสูตรครูนั่นมันจะต่างอะไรกับนักจิตพัฒน์อ่ะมีต่างอะไรกับมหาวิทยาลัยครูศาสตร์จุฬาจะต่างอะไรกับมศวครับท่านเป็นมหาวิทยาลัยสูงท่านไปทำอันเนี้ยมันต่างกันยังไงถึงจะเขาถึงจะอยากอนุมัติหรือไม่อนุมัติหลักสูตรนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยมันต่างไงคือเรียนธรรมะเรียนจริยธรรมเพิ่มเข้าไปในความเป็นครูนะ 30% ของหลักสูตรใช่ไหมนี่คือความต่างเขาที่ผมว่าไม่งั้นเขาก็บอกไม่มีเหตุผลที่ท่านจะมาทำสอนเป็นครูสอนทั้งๆเหมือนอะไรเนี่ยทั้งๆที่พระเนี่ยเป็นครูมาตั้งแต่ก่อนตั้งการศึกษาอีกใช่ไหมแต่พอก็สกอมาก็ตั้งเกณฑ์ตั้งกฎอะไรตอนนี้มันมีอะไรก็เป็นระบบนะบเป็นระบบของอะไรๆการจัดครับเป็นพื้นฐานดีมากจากพระทั้งนั้นนะครับมาเพิ่มเติมว่าความต่างครับอยากจะชี้ให้เห็นว่าสองมหาวิทยาลัยต่างครับแต่จากคณะครุศาสตร์ของที่อื่นครับศึกษาศาสตร์ของที่อื่นนะพอได้พอได้ใจความพอได้ใจความเดี๋ยวขออนุญาตครับขออนุญาตขอลายเซ็นต้องเรียกว่าได้ให้การสมโภชแล้วนะครับวันที่3ครับกรกฎาคม63แล้วงานจะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยงานวิจัยใช่ไหมครับงานวิจัยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราไปได้ประมาณแค่10วัดเท่านั้นเองนะครับก็ตามเป้าหมายก็คือจะทำทั้งหมด50วัดนะครับ50วัดครับก็ภายในสิ้นเดือนนี้เราจะพยายามสัมภาษณ์ให้ครบนะครับแล้วก็มันจะมีส่วนของเชิงปริมาณด้วยนะครับก็ต้องไปทำเชิงปริมาณต่อนะครับจะพยายามทำให้จบภายในกรอบสัก 4-5 เดือนเนี่ยครับดีแล้วอนุโมทนาครับขอบคุณครับหมดเด้อเดี๋ยวขอถ่ายก่อนนะก่อนนี้ครับทางไลน์พอดีเดี๋ยวนะ
ช่วยส่งให้ทางไลน์ค่ะมีไลน์ท่านอยู่มีไหมมีมันขึ้นโดยอัตโนมัตินี่คะที่เคยเบอร์โทรใช่ไหมค่ะที่เคยถามท่านได้นึกว่ายังไม่มีจะได้มีเบอร์โทรมันขึ้นเองเหรอค่ะแล้วก็แอร์ท่านสอนทุกวันอะไรคะที่